ถามอาจารย์สุภวรรณสักนิดนึงนะฮะในฐานะที่เป็นคุณครูที่ปรึกษาหลังจากนี้ต่อไปจะมีการวางแผนอะไรยังไงต่อไปไหมครับหรือว่าคาดหวังยังไงในการที่จะส่งนะฮะผลงานดีๆแบบนี้จากรุ่นสู่รุ่นให้กับน้องๆภายในโรงเรียนชนราษฎรอำนวยครับอาจารย์ครับที่วางแผนไว้ก็คือเราก็จะทำโครงการอย่างนี้ทุกปีค่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องส่งที่การวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่เดียวเท่านั้นเราก็จะส่งที่มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยค่ะครับเอาละครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเราก็ได้เห็นถึงความสำคัญก็ต้องชื่นชมน้องๆทั้ง2คนรวมไปถึงคณาจารย์แล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็หวังใจว่าในโอกาสต่อๆไปนะครับทางรายการของเราจะได้กลับมาที่โรงเรียนแห่งนี้กันอีกนะครับอาจจะเป็นน้องๆในรุ่นต่อๆไปที่จะผลิตผลงานชิ้นงานดีๆแบบนี้ออกสู่สังคมออกสู่ประชาชนต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งอาจารย์สุภวรรณนะครับน้องณวัฒน์แล้วก็น้องธนวัฒน์รวมไปถึงผู้บริหารนะฮะผู้อํานวยการของทางโรงเรียนชนราษฎรอํารุงชลบุรีด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Most Exclusive ลงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับผ่านทางรายการของเรา Most Exclusive ที่นี่ที่เดิมนะครับที่ Most Science Channel 246หรือถ้าอยากจะเข้าไปรับชมย้อนหลังก็ฝากคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของเรานะครับหรือกดติดตามใน YouTube จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นเองวันนี้เราทั้ง4คนนะครับพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ